ครับผมมื้อนี้ได้ของใหม่มากครับผมเอามาลองของใหม่กันละครับผมเก็บไปก่อนฮัมเก็บไปก่อนเอาเก็บไปก่อนค่อยลองค่อยลองเป็นยังไงครับพี่น้องบรรยากาศแจ่มแรงครับผมโอเควะครับผมสุดยอดวะคมชัดดีวะครับพี่น้องเสียงเป็นยังไงครับผมบอยดิมานี่จิผ้าไอพี่โอมครับผมพี่โอมาเบิ่งไอ้นี่มาเบิ่งกล่องใหม่ครับผมของใหม่เป็นยังไงนี่ครับผมคือบอราคา15,000เนาะชัดบ่พี่น้องคมบ่ไฮปาบ่หัวแม่นปลาบ่แต่พอดีไอ้พี่โอมเพิ่นว่าพอเอาปลามาเลี้ยงเป็นจังซี่ล่ะเฮาเข้าก็เกิดแล้วว่าซั่นมาลองมังกล่องนํากล่องชัดบ่คันชัดนี่โอมก็อยากได้นําเพิ่นว่าเป็นจังไดครับพี่น้องงานนี่ถือว่าหาปลามาปล่อยเนาะได้วานหัวอาหารแล้วก็เป็นปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยให้เข้าเฮานําครับเนาะพี่น้องแล้วก็ไปเบิ่งแล้วก็ไปเบิ่งทะพุนว่าหำไปเบิ่งเขาทะพุนเนาะพี่โอมครับผมพี่โอมเป็นบ่าวแล้วเป็นจังไดครับผมพี่น้องภาพคมชัดบ่ครับผมลองของใหม่ครับผมอันนี้ก็ของใหม่คือกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปกันลองอยู่แล้วครับพี่น้องนี่สมูทนี่นะตัวที่ผมถือนี่ของครับผมมันต้องเรียนให้ครบชุดครับนะพี่โอมเนาะกินขนมครับผมโยมเอาปลามาปล่อยนั่งตกอยู่บ่ตกเลยวะเอาปลายังปลานิ่นปลาตะเพียนเนาะเพราะว่าแล้วเขาแล้วน้ํานี่มันสีอันนี้พอดีแม่นบ่ครับผมพี่น้องผมคิดว่าแล้วเขาแล้วน้ําอุ้ยกลัวเขามันสิได้เกี่ยวนี่พอเลยบอกเลยว่าน้ํางานนี่บ่บกมันสิโอเคเลยครับเฮาก็ได้ปลากินแล้วก็ได้ปุ๋ยขี้ปูขี้ปลาหัวหานก็เป็นปุ๋ยให้เขาไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สิพาพี่โยมไปย่างไปปุ่นครับผมไปเบิ่งหม่องสวนไผ่ครับแล้วก็ทักทายกันนะครับผมเราเบิ่งหน้าค่าตาของเจ้าของอ่ะเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะไปเฮาพี่โยมไปในสวนเฮานี่เป็นจังได๋ดอกบัวเป็นจังได๋โอเคบ่สาเกาปูปลานั่งค้างเกี้ยงก็เขาก็เริ่มอุดมสมบูรณ์แต่ว่ามื้อนี้ส่งคือสิฝนอยู่ก็ภาวนาให้ฝนตกขึ้นมาแน่จักหน่อยนึงครับผมเนาะเนาะเนาะพี่โยมเนาะเบิ่งหญ้าก็ขึ้นมาครับผมเป็นจังได๋ครับพี่น้องจะได้ก็ขอคำปรึกษาด้วยครับผมว่าโอเคบ่ฝนตกสภาพนี่เป็นจังได๋เฮากลับมาเบิ่งเขาตะเพียนมานี่เบิ่งว่ามึงนี้เพราะว่าสิปลูกมันได้หำมาปลูกมันก็พอบ่มายกคู่ให้มันเป็นปุ๋ยมาเนาะเฮ้ยสิปลูกยังดีครับดูบกพาวบุ้นสับปะรดลองผลบ่ได้ผลดินบ้านเฮามันบ่ได้คือแถวช่างไอ้ผลดอกน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวย่างไปลุ่นให้กันกับบ่าวน้องครับผมไห้หญ้าพ่อปลูกหญ้านี่ก็บกพาวกะทินี่บกพาวกะทิไฟเหลืองนี่นี่ครับพอปุ๋ยมาใส่มันก็เริ่มงามอยู่ตัวนี้เห็นป่ะบุญสีเห็นป่ะเม็ดมันนี่ป่าพี่น้องโก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 จังโอ้ยต่อไปเขาต้องมาที่สะพานน้ำเนาะหำมือได้วางเขาไม่สะพานมาจะมือนึงถ้าเห็นยางขวมไปให้มันได้ไอ้คือๆเลยเนาะจมเอาโดดไปเหยียบตีนไปเอาลมโอ้ยผู้จมตีนเลยหามาสองคนนี่สองคนนี่ยืนลมเนี่ยเกือบเละตอนเสาเกือบอมเละครั้งนี้เกือบพอเละพี่น้องครับผมไปไปเอาเกือบไปล้างครับน้ำกดเลยกดปุ่มแดงๆหน่อยนะกดปุ่มเด็กก็โอ้ยมือเยอะป่ะตัวนี้ก็โวแมนคอกงัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นเท
ที่พักอาศัยนะครับเนาะกะติดต่อข้านออกมาครับผมพี่น้องเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่เมียบอกว่าภรรยาบอกว่าบ่ต้องเลี้ยงดอกมันยากกว่าท่านเฮ็ดเป็นมองยูเลยเฮ็ดเป็นแบบโมเดลตามแบบเฮารีโนเวทเอาว่าเสร็จแบบไหนเฮาแค่เอารถมาเทปผืนปูนก่อนไปเป็นที่พืชผังพักอาศัยเอานี่หอดมีน้ำบ่หามแม่ก็น่าเฮาโอ้เขางามตัวนี้เนาะห้ามเขางามตัวนี้พี่น้องของแท้ตัวนี้เออของแท้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจริงเลยห้ามได้ไหมวะของแท้ครับผมสุกเดือเราจะเท่าอยู่บ้านนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวพาลูกพาหลานมาสอนครับผมพาลูกพาเต่ามาสอนการใส่ชีวิตอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับเนาะโอ้ไม่ได้บอกที่ด้าครับฮัมเก็บบอกที่ด้ากินไหนบอกม่วงน้ำนี่นี่ยังบ่เผื่อครับนี่ทุ่งนี้ก็เลี้ยงปลาได้ครับเพราะว่าปลามันขึ้นไปบ่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามื้อนี้มันเป็นงานหน้างานใหญ่เดี๋ยวพอสิซื้อหลอดไฟมาไว้จัก4หลอดหามเนาะเอาหลอดนี่ปักทั้งกลางเลยปักกลางแล้วก็หลอดนึงไปพุ่นหลอดนึงไปพุ่นหลอดนึงมาพี่หลอดนึงมาพี่แล้วก็ไอ้เอาไว้กล่องวงจรปิดไว้ข้างในนําแม่นบ่บรรยากาศน้ําซาก็เริ่มเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยพี่อ้อมบอกว่าบ่กินบักม่วงกันบ่ไปบ่ไปเฮาไผมันไปบ่เอ้ยปล่อยมันไปตัวที่อ้อมปล่อยบ่เฮามาปล่อยบ่อ๋อตัวที่ที่ตลาดตอนมื้อที่ปล่อยมั้ยครับพร้อมพี่น้องครับภาพแห่งความคมชัดประทับใจขอบคุณสำหรับอัปโปที่ทำให้ลูกใบนี้สดชื่นพี่น้องก็ได้เห็นแมงหำพี่น้องก็ได้เห็นความเป็นอยู่ของอีสานบ้านเฮาเนาะครับพี่น้องเนาะบ่ทายที่คนสีกันในเบิ่งกันแหละพี่น้องไปเฮากลับไปเบิ่งครับผมต่างบรรยากาศพร้อมไปเรื่อยๆเนาะโอ้เอาถือไม่กลัวมันน้ำหำไม่กลัวรับไว้เถียงนู้นเราเดี๋ยวพอสิยกเฮียนให้เอาบ่นี่พอสิรีโนเวทให้พอสิติดอันนี้ให้มั้ยติดไอ้อินเทอร์เน็ตทางไกลให้เอาแผ่นสลาเซลเต็มหลังคาเลยครับไอ้มีไฟมีพัดลมเลยบ่ต้องไปวุ่นวายมันอยากโอ้ยสิมาอยู่แต่หน้าก่อนสิวะแม่นบ่พี่น้องนี่แหละครับผมค่อยเอาสังกะสีออกไปรีโนเวทบรรยากาศครับผมเดี๋ยวพอสั่งย่างหน้าเอาย่างหน้าไว้อยู่ครับย่างหน้าของลุงอ้าย300ต้นเอามาปลูกข้างๆพี่น้องเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมไปย่างก่อนอีหยังนี่ดินแห้งดินแห้งคือกับไอ้ไหโบราณครับเออเนาะไปครับไปเบิ่งเขาครับขณะเรียบไว้เบิ่งไปจะได้เขาเอาบองเลี้ยงป้าเอาได้นี่ครับไปเอาไปดิพ่อจะพาไปยามรอบทางนู้นหน้าทุ่งนู้นยังไหวไปไฮแต่จะเป็นป้าจะหน่อยแล้วก็ไปเบิ่งเขาทางไหนเขาบางยังครับเขาห้องมารีขนาดเขาบางยังงานขนาดทางไหมเขายังพัดเบิ่งเลยเนาะไปสั่นไปเบิ่งไปยังก่อนยังก่อนครับนี่นะทางผีก็กะเขาวานต้มตัวนี้ก็เริ่มเกิดเริ่มป้งแล้วโอ้เป็นดีนะครับเนาะนี่ไงมีนี่พอเสียมาปล่อยนี่แหละเอาป้ายยังกับมาปล่อยครับ
ปลาดุกปลาดุกบื้นนี้บ่ล่ะพ่อกอกับบื้นนี้บ่ล่ะครับครับน้องพี่น้องบรรยากาศครับผมความสุขปลาหมอพ่อเจอสายพันธุ์ใหม่พ่อแล้วยังก็เดต้าพ่อบ้านเฮา500กว่าคนเหรอเอาปลาเข็งมาปล่อยปลาเข็งปล่อยกับบื้นกันครับผมเอาปลายังที่เป็นบ่บื้นสู่ปลานิ่นปลาตะเพียนบ่ได้แล้วปลายังที่มันบ่บื้นปลายังที่บ่บื้นก็มีปลานิ่นปลาตะเพียนปลาที่มันบื้นกับปลาดุกปลาเข็งครับมาต่อกำนานใช่เลี้ยงปลาสบายเลยฮะมึงเอ้ยพอเฮ็ดไว้วางโครงการไว้อย่างดีพุ่นแหละเดี๋ยวสิตึกปลูกใหม่พยุงให้จักให้มันเต็มที่แล้วจักหมื่นต้นกว่าโอ้มสิใหญ่นี่โอ้มก็ได้ขายกับพี่อ้อมแล้วคนละ10 20ต้นก็รวยแล้วเนาะขายขายใหม่วะงานมันบ่มีเงินมีทองเดี๋ยวเฮ็ดไว้ให้ดอกเอ้ยไปทั้งพี่ไปหามอไซค์เฮาพุ่นไปพาไปยามมานี่ไปเบิ่งเขาคณะเออพี่น้องเอ้ยชมบรรยากาศกับบ่าวน้องกับลูกชายครับผมลองเบิ่งของใหม่ครับผมลองเบิ่งกล่องมาเบิ่งมองเลี้ยงปลาครับปีนี้สิลงให้มันทั่วเลยก็ลองเลี้ยงเผือกมันได้นี่เห็นบ่นี่ฮัมขันมันใหญ่ไปนี่อ้มพอวางโครงการไว้ตอนนี้อ้มอายุเท่าไหร่11อีก10ปีนี่โอ้มก็มีสิทธิ์ได้ขายนี่มึงเถื่อ10ปีมึงเถื่อกับพ่อกับสูญหายตายจากไปโอ้มก็โอ้ได้คุณพ่อโดขายต้นใหม่พอกันเว้ยต้นนี้นะต้นซักเอ้ยต้นซักก็เห็นเฮียไหนเป็นเสาเลยนี่เห็นบ่นี่ต้นตาบนี่ต้นซักนี่เอาเป็นเสามันเห็นเฮียอะไรหำเห็นเป็นเสาเลยเด้อเถื่อพ่อเด้อเอาเสาเห็นเป็นเสาเฮียเลยมั้ยเห็นเป็นเสาใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวพ่อจะปลูกเพื่อไว้อีกบ่ให้พื้นที่ว่างดอกไปครับพี่น้องไปเบิ่งเขาทั้งหมดครับธรรมชาติมันก็เริ่มเข้ามาอยู่สิตัวหามพี่น้องพี่น้องเอ้ยชีวิตไม่ขึ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเดี๋ยวต้นใหม่ต้นไหลมีหลายก็สุขสบายแล้วฮัมเดี๋ยวมะม่วงเอาไว้เผาทานมันมีประโยชน์อยู่ดอกอันมันใหญ่มากกับเผาทานได้หน่วยมันก็ต่อไปเขาก็คนต่อไปเขาตัดถิ่มหลายเขาว่าโอ้มีหลายปลูกกันยังเขาก็ว่างอนาคตไปขนาดต่อไปเขาก็ตัดถิ่มตัวหำเดี๋ยวต่อไปเขาตัดถิ่มโอ้ยเขาตัดถิ่มเขาก็เหลือเขาก็ได้ต้นเม็ดมันก็ขายต่อนี่อนาคตข้างหน้านี่บอกว่ายากนี่ขายเอาไปยังหน่วยมันนี่ครับว่ากินกินมาเมิดกับแบ่งปันพี่น้องไปเห็นตัวได้ไม้พยุงนี่ไม้พยุงนี่พอบอกไปเลยพอเสียดไว้ให้ได้อยู่คนละร้อยต้นแบ่งเอาเลยนี่ทางเกี้ยนนี่มันครึ่งทางนี่โอ้มสิเอาทางพี่นี่สิเอาทางบักพร้าวบักพร้าวก็มี2ฝั่งได้บักพร้าว3ฝั่งก็มีพอให้คนละครึ่งเลยนี่หน้าทงนี่ลงไปข้างบนไปนอนไปไปหามไปลงไปบนวะลงไปดูข้าวก่อนแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วไม่ไหวที่มันโอ้ไม่กลัวพ่อลืมไว้เอาไว้เนาะว่าไปนั่งมาหอยวันนี้ก็ได้มั้ยมายืนบนเขานี่ฮะมายืนตะเพียงมาเออมาถือไว้ก่อนไปยืนบนเขางามป่ะยืนพูดนี่นะครับผมพาเจ้าของหน้าตัวจริงมาเบิ่งไงมาเบิ่งเขาครับผมว่างามป่ะเออไหลดึกแล้วน้ำมันไหลมาเบิ่งเขาบ่งามบ่แต่ว่าโชคดีเลี้ยงปลาบ่ได้ดอกครับเป็นหยังคือว่าบ่บ่แม่นว่าเขาหลายพออยากเลี้ยงอยู่แต่ว่าหน้าตรงอื่นอ้อมสังเกตบ่งานอื่นมั้ยมันสิมีทางใหญ่ไงปลามันออกไปบ่ได้ตัวนี้มันก็ขึ้นเป็นหน้าทุ่งหน้าของเขาหมดเชื่อบ่มันขึ้นเป็นบ่อีหลีได้แม่นบ่พี่น้องยืนทะลุหญ้าขึ้นมาเลยเอากับไปยืนบนเขาทั้งหมดเนาะกับพี่น้องกันได้ก็ฝากติดตามผลงานเด้อไปกับสิพาดูพ่อเต่าเฮ็ดเกษตรพ่อเพียงครับผมพี่น้องได้เบิ่งกันมาดูนะครับต่อเดี๋ยวเอาแนวมาเอาบ่าวอีสานก็บอกว่าเขามีต่อเฮ้ยครับเอามานี่
อู้หูหมดไปงูสิงถามว่ามีผิดบ่มันก็มีอยู่แต่ว่าขาห้าวเห็นงูจ้องอ่างในป่าใหญ่วิธีการเอาตลอดข้าวสีบ่ได้ว่างูสิงมันสิเมบเลยวิธีการเอาตัวรอดมีอะไรนะถ้าเฮาเห็นว่าเฮาเห็นเป็นงูจงอางอยู่พ่อบอกว่าอู้งูสิงบ่มันสิย่านเลยแต่ว่าเฮาอย่าเข้าไปไกลมันเด้มันตอดเด้มันต้องเจอหัวมันใหญ่ปูนปูครับหญ้าบ้านกระบานบ่นี่พวกข้าวนี่ถ้าไปนี่ก็ชนกินสิหามเอ้ยมันแม่นมันหยาดเป็นผิดคู่บ้ากันเองดอกไปครับไปย่ามหลอบย่ามตรงให้ผมเนาะครับผมพี่น้องจะได้กับฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงโรงเรียนโอ้มแม่เคยกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องงูสิงกัดบ่เป็นหยังดอกแต่ว่ามันก็แต่ว่ามีอาการเลยมันก็เจ็บซื่อๆมันปวดข้าวเดียวคนนั้นไปเอานิ้วบีบเลือดออกคืออ๋อบีบเลือดออกเป็นยังบ่ฮะเป็นยังบ่บ่ถึงมันกัดบีบเลือดออกคือกะบ่มีอาการหยังบ่ได้เจ็บบ่ได้หยังเลยแค่บีบเลือดออกคือบ่เจ็บนะนี่พี่น้องเขานี่โอ้เลี้ยงฟ้านี่ก็ใหญ่คักเลยทําเลยถือว่าโอเคได้ของงามเลยทําเนาะใช่ครับพี่น้องครับผมพาเจ้าของเพิ่นมาเบิ่งที่ว่าสิเอาส่วนใดให้ครับผมครึ่งนึงนี่ก็พี่โอมครึ่งนึงกับพี่ออมครับผมมีลูก2คนครับผมไปพี่น้องไปเดี๋ยวมาลงมาจากพ่อใหญ่เลี้ยงแม่ใหญ่แต้วครับผมไปอยู่ดีมีแห้งนะครับเออพี่น้องเอ้ยสุขภาพแข็งแรงครับผมดูแลสุขภาพร่างกายครับผมร่องของใหม่ครับผมสัตว์ป่ะครับสอบถามนะครับผมภาพคมชัดแจ๋วป่ะครับผม